ื่นมากนะตั้งแต่ในเรื่องฟูเฮาส์ถึงไม่มีการเช็คบันไดเช็คเวทีให้กับนางเอกของเราตลอดเขาสร้างภาพค่ะเปล่าครับคือไม่น่าจะเขาก็ดูเวทีเลยนะคือถ้าออมหัวทิ่มลงมาเดี๋ยวจะไม่มีคนทิ่มนี่ความน่ารักของพวกเราเนี่ยฮะซุปตาสุดฮอตกับสาวเพี้ยนสุดป่วนในซีรีส์นี้แต่ยังดูกันได้นะฮะก็ทูซีรีส์ HD ก็ยังฉายกันอยู่หรืออยู่ใน YouTube นะฮะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านด้วยนอกจากร่วมพูดคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ทั้งสองคนโชว์ฝีมือกับกิจกรรมบนเวทีจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้พูดคุยกันสักเล็กน้อยละกันเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามางานรองเท้าผมว่าแฟชั่นรองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้มันบ่งบอกบุคลิกฐานะความเป็นตัวของตัวเองเรามาถามหญิงสาวกันดีกว่าเพราะว่าผมเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่แบบส้นสูงมันซะมากกว่าถ้ามาพูดถึงรองเท้าสนิเกอร์เนี่ยในชีวิตประจำวันของน้องออมเนี่ยได้ใส่บ้างไหมก็ใส่นะคะใส่ค่อนข้างบ่อยกับรองเท้าส้นสูงเป็นคนชอบรองเท้าพื้นยางพื้นเตี้ยเป็นคนกลัวความสูงไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่อยากแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ชอบผู้ชายสูงสูงผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยก็น่ารักเอาไว้ทำผู้ชายสูงเนี่ยเอาไว้ดูแลชอบมาเต้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นสาวที่อยากใส่สนิเกอร์หลายคนวันนี้เจอผู้ที่ถูกใจแน่นอนถามหนุ่มหล่อมากดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยที่คุณไมค์กันบ้างดีกว่านะคะเอากรี๊ดหน่อยดิกรี๊ดหน่อยดิจะได้ถูกใจจะได้ถูกใจมาถามที่คุณไมค์กันบ้างคือปกติแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มสุดหล่อแฟชั่นต้องมาส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบใส่สนิเกอร์อยู่แล้วค่ะก็จริงๆปกติใส่สเนคเกอร์อยู่แล้วเพราะว่าจำเป็นต้องเต้นนะครับผมใส่เดี๋ยวนี้อื่นไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าแตกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเต้นนะครับจะแตกช้างดาวไม่ได้ยกตัวอย่างคู่นี้นะครับที่เห็นบอกว่าจะให้ผมถูกไหมฮะไม่ให้อ้าวไม่ได้ให้หรอก็อย่าถอดก็พอแค่นั้นเลยฮะนี่คือค่าตัวผมวันนี้เลยครับที่รองเท้าคู่นี้เอานะที่นี่ลด 50% ยังไงมีอีกหลายคู่ให้จองเหรอครับอ๋อใช่ครับวันนี้ลด 50% ครับผมนะฮะก็เป็นคนชอบใส่สนีกเกอร์อยู่ด้วยครับผมเพราะว่ามันใส่สบายแล้วว่ามันก็สปอร์ตมันใส่ได้ทุกที่ทุกเวลาก็ใส่ทุกวันนะคะหรือว่าเฉพาะแบบเวลาที่เราทำแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ใส่ซ้อมเต้นใส่แบบเป็นกองละครหรืออะไรมากกว่าถามตรงๆใส่ทีกี่วันซักครับรองเท้ามันซักได้ด้วยเหรอครับที่ความรู้สึกเดียวกับผมเลยฮะใส่จนขาดนะครับไม่เคยที่จะได้โดนน้ำรองเท้ามันกลัวน้ำนะฮะครับผมซักได้มันแข็งแรงทนทานนะครับถามหญิงสาวดีกว่าน้องออมจ๊ะผู้หญิงมันต้องคู่กับสีสันถ้าสนิเกอร์เนี่ยเป็นรองเท้าแฟชั่นที่มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าให้เลือกสนิเกอร์สักคู่เนี่ยเลือกสีอะไรแล้วเพราะอะไรเลือกสีฟ้าค่ะทำไมต้องเป็นสีฟ้าคือถ้านึกเป็นแบบสีสันอะไรเงี้ยเราก็จะชอบสีฟ้ามากกว่าเป็นคนชอบสีฟ้าส่วนตัวอยู่อารมณ์แบบเป็นนี่ไงวันนี้ก็แต่งตัวเป็นสีฟ้าแล้วก็บอกว่าเหมือนเสื้อผ้าที่บ้านจะมีแบบเป็นสียีนสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสีโปรดของเธอนะฮะแล้วสำหรับตุ้มหล่อค่ะอันนี้ก็พูดคุยไปแล้วว่าชอบสีอะไรถ้าคุณผู้ชายเนี่ยก็ต้องยังอยู่ที่รองเท้าเหมือนเดิมนะคะสนีกเกอร์ถ้าเกิดว่าในมุมมองของคุณไม้เสน่ห์ของรองเท้าสนีกเกอร์นี่คืออะไรคะคือผมว่ามันสนีกเกอร์เนี่ยมันสามารถมีดีไซน์ได้หลายแบบนะฮะไม่เหมือนรองเท้าเพียงแบบอื่นนะครับซึ่งมันก็มีได้หลากหลายสีหลากหลายดีไซน์แล้วก็คือก็มีทั้งหุ้มข้อมีทั้งแบบไม่หุ้มข้อมีหลายแบบแล้วอย่างที่บ้านนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าสนีกเกอร์ของเรามีประมาณกี่คู่คือค่อนข้างเยอะครับผมเพราะแต่ก่อนเนี่ยซื้อกระหน่ำเลยครับผมแล้วก็ต้องบอกกันว่า10คู่เนี่ยผมใส่อยู่คู่เดียวครับส่วนคู่อื่นเนี่ยผมแบบซื้อไปดูเล่นมันสวยเหลือเกินนะไม่กล้าใส่เพราะว่าใส่เสร็จก็มันจะเหยียบพื้นทุกคนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนไปก่อนดีกว่าออกใช่ครับออกแนวคู่เยอะรักเผื่อเลือกนี่เองนะครับเอาไว้สำรองเอาไว้สำรองถูกใจเวลาคู่จริงมันจะเอาคู่สำรองมาใส่แต่ว่าตอนนี้มีคู่เดียวครับมันโนกันไปไม่ต้องเปลี่ยนแก้วกับน้ำร้อนเลยนะครับชงกันเองเลยนะครับคู่นี้น้องออมจ๊ะเราพูดถึงความรู้สึกของผู้หญิงมากดีกว่าอย่างผู้ชายอย่างน้องไม้เนี่ยใส่สเนคเกอร์หรือผู้ชายหลายคนที่แบบออกแนวตัวอาร์ตใส่สเนคเกอร์เนี่ยในสายตาผู้หญิงรู้สึกยังไงสำหรับผู้ชายที่ใส่รองเท้าแบบนี้ก็ดูเป็นคนแบบสปอร์ตลุยๆเลยนะคะชอบไหมไปลุยๆง่ายๆก็ชอบค่ะชอบผู้ชายง่ายๆนะครับแล้วอย่างคนนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะสไตล์เนี้ยสไตล์นี้อ่ะคะสไตล์เนี้ยชอบนะก็พอได้อันนี้ยังแค่พอได้อย่าว่านี่เลยหางตาก็ไม่ชำเลืองตายเลยเกินนะแล้วอย่างไม้ล่ะคะชอบผู้หญิงสไตล์ไหนคะเฮ้ยจะร้องถามผู้หญิงเลยค่ะอะไรนะเขาบอกว่าตัวเล
กว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กจริงจริงครับจริงไหมคะอะไรนะมาทำหน้าที่พิธีกรแทนดีกว่าอยากรู้มันซะขนาดนั้นเอามาถามอย่างนี้ดีกว่าชอบใส่รองเท้าสนีกเกอร์สไตล์ไหนคือบอกว่ามีหลายคู่แล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมีหุ้มข้อมีอะไรอย่างอื่นด้วยแบบพื้นธรรมดาอะไรคือจริงๆแต่ก่อนก็จะฮิตซูปราเหมือนกันนะผมหุ้มข้อเป็นแบบผมนะก็จะเป็นแนวหุ้มข้อนะครับแล้วก็คือซูปราเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายดีไซน์ก็ชอบแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนก็จะเต้นนะครับก็ต้องใส่แบบนี้มันแบบเปรี้ยวๆนิดนึงก็แข็งแรงทนทานเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเด็กเดี๋ยวผมต้องเยื้องมายิ้มให้จ้าจะได้ถ่ายรูปกันเห็นนะคะก็ร่วมมือกันไปหอมปากหอมคอแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มาสัมภาษณ์แค่อย่างเดียว